สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ทิเชอร์ตังกวาจะมาให้คําแนะนํานะคะในการเข้าทําข้อสอบปลายภาคผ่านระบบ Google Form นะคะอันดับแรกเลยนะคะทิเชอร์ตังกวาจะมีการส่งลิงก์ข้อสอบนะคะของแต่ละห้องเข้าลงในกลุ่มไลน์นะคะเข้าลงในกลุ่มไลน์เมื่อทุกท่านได้ลิงก์จากทิเชอร์ตังกวาแล้วนะคะเมื่อทุกท่านได้ลิงก์จากทิเชอร์ตังกวาแล้วให้คลิกลิงก์เข้ามาทีนี้ในการคลิกลิงก์เข้ามาเนี่ยเราก็จะมาเจอกับเดี๋ยวทีเชอร์ว่าขอข้ามวิธีการคลิกลิงก์เลยเนาะเพราะว่าคลิกผ่านหน้าจอได้เลยนะคะคลิกผ่านหน้าจอมือถือได้เลยทีนี้เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะเราจะมาเจอหน้านี้นะคะพอมาเจอหน้านี้ปุ๊บด้านบนพาร์ทแรกเลยที่ทุกท่านเห็นนะคะ Intensive Communicative English Program ICEP อันนี้จะเป็นชื่อโปรแกรมการเรียนการสอนของนักเรียนนะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะประถมวันก็คืออันนี้เป็นแนวตัวข้อสอบของเป็นอันนี้เป็นหน้าข้อสอบของชั้นประถมที่1นะคะ Final Term นะคะก็คือ2/2022ก็คือเทอม2ปี2022 Duration วิธีการระยะเวลาในการทำนะคะ60นาทีคือตรงเนี้ยอาจจะทำถึง60นาทีหรือไม่ถึงก็ได้นะคะ Total mark ก็คือ20 marks ก็คือ20ข้อนะคะ Exam content คือหัวข้อในข้อสอบอันนี้มีอะไรบ้างนะคะ Part 1 Part of the house vocabulary ก็คือเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆของบ้าน Part 2 food vocabulary นะคะก็คืออะไรคะคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะ food Part 3ก็คือ grammar there is there are ก็คือเป็นหลักการไวยากรณ์นะคะการใช้ there is there arePart 4 number นะคะ11 to 20นะคะก็คือเลข11 20พอเราเลื่อนลงมาเราจะเจอช่องคำว่า name นะคะก็ให้นักเรียนใส่ your answer ก็คือนักเรียนสามารถคลิกอันนี้คือที่ฉันควรทำในคอมนะสามารถคลิกค่ะแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองนะคะชื่อนะคะใส่เป็นชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วตามด้วยนามสกุลหรือจะเป็นชื่อจริงเฉยๆชื่อภาษาอังกฤษเฉยๆก็ได้นะคะนิคเนมถ้าเห็นเครื่องหมายดอกจันถ้าทุกคนเห็นเครื่องหมายดอกจันนะคะก็คือว่าจำเป็นต้องใส่ด้านบนตรงเนมเนี่ยถ้าสะกดชื่อจริงน้องไม่ถูกนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าให้มาเน้นนิคเนมนะคะนิคเนมก็คือใส่เป็นชื่อเล่นค่ะเป็นภาษาอังกฤษข้อมูลทุกอย่างจะขอให้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่า number มีตัว star หรือว่าตัวดอกจันอยู่นะคะ number ก็คือสมมติที่ชั้นกว่าเลขที่1ที่ชั้นก็ใส่เลขที่1นักเรียนเลขที่2 3 4 5นักเรียนก็ใส่เลขที่ของตัวเอง class นะคะ class ให้เขียนตัว P ใหญ่ค่ะสมมติที่ชั้นกว่าอยู่ห้องป.1 ทับ1ที่ชั้นก็เขียนว่า class นะคะ P จุด1 slash 1 1ทับ1เขียนแบบนี้ใช้ตัว P แทนปปานะคะไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาไทยนะคะทีนี้พอเราเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นค่ะพาร์ทหนึ่ง Part of the House Vocabulary นะคะก็บอกว่า Read and choose the correct answer พาร์ทแรกนะคะให้ทุกคนอ่านโจทย์โจทย์ก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะ This is my ต้องเติมอะไรลงไปเราก็ดูรูปห้องเราก็ดูว่าห้องนี้มันคือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะก็จะเห็น choice 3 choice ในแต่ละข้อเนี่ยจะมี choice ทั้งหมด3 choice นะคะถ้าสมมตินักเรียนเลือก bedroom แล้วนี่ก็กดคลิกเข้าไปตรงวงกลมถ้าเลือก dining room ก็คลิก dining room ถ้าเลือก kitchen ก็เลือก kitchen คลิกลงไปตรงวงกลมมันก็จะได้คำตอบถูกไหมคะเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะเป็นเหมือนกันข้อที่2สมมติเลือก bedroom this is our สมมตินะคะ our yard นักเรียนก็เลือกคำตอบแบบนี้จนทำไมจนจบนะคะจนจบอะไรคะจนจบพาร์ทของเขาข้อที่1มีพาร์ทที่1มีทั้งหมด5ข้อ1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ข้อนะคะต่อมาพาร์ทที่2 food vocabulary ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารก็คือ food เขาบอกว่าอันนี้เขาจะมีประโยคมาให้นักเรียนต้องอ่านประโยคแล้วก็ให้เลือกว่ารูปภาพอันไหนที่ตรงกับคำศัพท์ที่เขาให้มาในประโยค I like pizza for lunch นักเรียนก็ดูค่ะภาพไหนคือพิซซ่าสมมุตินักเรียนเลือก option 2นักเรียนก็คลิกเข้าไปแบบนี้เลือก choice ไหนให้คลิก choice นั้น
หนึ่งข้อเลือกได้แค่ช้อยส์เดียวอันดับแรกคือต้องอ่านประโยคก่อนเขาก็จะมีประโยคมาให้แบบนี้นะคะไล่ลงมาไล่ลงมาทีละข้อจนจบพาร์ทสองมี5ข้อค่ะต่อมาพาร์ทที่3ค่ะลูกพาร์ทที่3 grammar ไวยากรณ์การใช้ there is there are มีเหมือนกันค่ะมีประโยคมาให้แล้วก็มีรูปภาพมาให้แล้วก็ให้เลือกอ่ะในพาร์ท3จะมีแค่2ตัวเลือกคือ there is กับ there are there is กับ there are นะคะมีแค่2 choice there is หรือว่า there are a kitchen สมมุติว่าเรียนเลือก there is นักเรียนก็กด there is ถ้านักเรียนเลือก there are นักเรียนก็กด there areนะคะเลือกแบบนี้มาตลอดนะคะแล้วก็จะมีโจทย์มีรูปภาพมาให้ด้วยก็ให้เลือกว่าจะเป็น there is there are ให้คลิกเลือกข้อใดข้อหนึ่งให้คลิกเลือก choice ใด choice หนึ่งนะคะในพาร์ทนี้มี5ข้อเหมือนกันค่ะมาถึงพาร์ทสุดท้ายนะคะก็คือการ count and choose the correct answer numbers 11 to 20ก็คือการอะไรคะการนับโลกนับภาพที่เขาให้มาว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เราก็มาเลือกคำตอบทีนี้ในคำตอบจะเห็นว่าเขาจะถามเลยค่ะว่า how many cookies are there how many ก็คือมีจำนวนเท่าไหร่มีคุกกี้อยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะเราก็นับไปสมมติหนูตอบ choice A หนูก็ติ๊กข้อ A หนูตอบ choice B หนูก็ติ๊กข้อ B หนูตอบ choice C หนูก็ติ๊กข้อ C อันดับแรกก่อนนักเรียนทำข้อสอบนักเรียนต้องอ่านก่อนแต่ละข้อเขาจะมีอ่านอะไรก็ตามที่มีดอกจันนั่นหมายถึงว่านักเรียนต้องทำนะคะถ้านักเรียนไม่ทำนักเรียนไม่ตอบข้อนั้นนักเรียนก็จะกลายเป็น0คะแนนทีนี้เมื่อนักเรียนเลือก choice ลงมาเรื่อยๆแหละจนจบสุดท้ายนะคะครบ20ข้อครบข้อสุดท้ายให้กด get link ค่ะกด get link อ่ะพอกด get link ปุ๊บเดี๋ยวนะคะโทษทีค่ะพอลงมาข้างล่างนะคะพอสมมุติว่าทำเสร็จเนี่ยก็ให้กดมันจะมีกดคำว่า submit นะคะกด submit แล้วก็กด submit แบบนี้ได้เลยนะคะสามารถกดแบบนี้ได้เลยนะคะกดด้านล่างได้เลยนะคะง่ายไหมคะอันนี้คือวิธีทำนะคะของป.1 นะคะลูกอันนี้ของป.1 นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่สามารถเข้าลิงก์ได้หรือว่าเขาทำแล้วไม่เข้าใจนะคะถ้าหาทีเชอร์ตังกวาได้ตลอดนะคะทีเชอร์ตังกวาจะตอบคำถามให้แต่ว่าอย่างแรกเลยคือเมื่อถึงเวลานะคะทีเชอร์ตังกวาส่งลิงก์มานะคะให้ผู้ปกครองคลิกลิงก์เข้าไปนะคะให้นักเรียนคลิกลิงก์เข้าไปอันดับแรกที่ต้องใส่ก็คือชื่อขอเป็นชื่อเล่นเลขที่ชั้นนะคะแล้วก็เริ่มตอบคำถามนะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อทำข้อสอบเสร็จจนถึงข้อสุดท้ายมันจะมีปุ่มจะมีปุ่มสีม่วงๆเขียนว่า submit นะคะเขียนว่า submit ก็กดได้เลยนะคะกดปุ่มสีม่วงข้างล่างได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะจบแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะลูกในการทำลิงก์นะคะวิธีการสอบมีทั้งหมด3วันนะคะก็คือวันนี้วันที่2 3แล้วก็4นะคะนักเรียนจะทำวันไหนก็ได้นะคะจะทำเลยก็ต้องส่งเลยนะคะซึ่งเราจะคิดคะแนนจากการสอบครั้งแรกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะจะสอบวันไหนเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ผู้ปกครองสะดวกนะคะแต่ว่าวันที่4มีนาคมช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.นะคะทุกคนจะต้องสับมิสส่งข้อสอบให้ดิเชอร์ให้หมดนะนะคะทำวันไหนเวลาไหนก็ได้ค่ะภายในวันที่4มีนาคมเวลา 16:00 น.นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ